นี่คือเวทีสัมภาษณ์งานที่พร้อมดึงความสามารถและศักยภาพของผู้สมัครงานให้องค์กรต่างๆทั่วประเทศได้เห็นใน The Job งานเข้าวันนี้เตรียมพบกับการสัมภาษณ์งานแบบเจาะลึกถึงตัวตนคุณเป็นคนเพอร์เฟกต์นะจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในมหาลัยที่ดีคือโปรไฟล์แบบนี้มันตกงานไม่ได้อ่ะจริงๆเจอกับประโยคที่คนรอบตัวจะคาดหวังมากว่าแบบยิ่งเป็นคนเก่งที่เก่าอยู่นานมากเป็น10ปีอ่ะครับผมทำไมตัดสินใจลาออกมีปัญหาเรื่องขาด้วยฮะขามันยกกระดกอย่างนี้ไม่ได้ครับไม่คิดว่าการกระดกเท้าไม่ได้ทำให้เปลี่ยนงานตอนนั้นมันเป็นอะไรหมดไฟด้วยครับและตอนนี้เวทีสัมภาษณ์งานของ The Job ก็พร้อมแล้วเชิญพบกับพิธีกรของเราแคนอติรุธกิตติพัฒนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีที่เปิดโอกาสให้คนหางานและงานที่ตามหาคนได้โคจรมาเจอกันบนเวทีแห่งนี้ครับ The Job งานเข้าครับถ้าเกิดเราพูดถึงการสัมภาษณ์งานสำหรับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดคุณดูรายการของเราวันนี้รับรองว่าคุณจะได้เคล็ดลับที่จะเพิ่มโอกาสให้คุณนั้นงานเข้าจาก Job Coach ของเราที่ดีกรีไม่ธรรมดาทั้ง4ท่านนี้ครับท่านแรกคุณเจี๊ยบกานติมาเลอเลิศยุติธรรมหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท AIS และ InTouch จำกัดมหาชนคุณ1สรัญลิ้มสวัสดิ์วงศ์กรรมการบริหารโรงแรมในเครือ S Group เจ้าของโรงแรม S 31คุณแซมไพศาลอ่าวสถาพรกรรมการผู้จัดการบริษัทบิสโตรเอเชียจำกัดและอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยนักพูดนักบรรยายผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและตอนนี้เราอยู่กับ Job Coach ของเราทั้ง4ท่านแล้วนะครับพี่เจี๊ยบพี่หนึ่งพี่แซมแล้วก็อาจารย์ธัญวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมว่ารายการของเราน่าจะเข้มข้นดูจากแต่ละท่านแล้วนะฮะและเชื่อว่าทั้งคุณผู้ชมทางบ้านรวมถึงคนที่สมัครงานของเราน่าจะได้ประโยชน์มากๆมีเคล็ดลับเยอะแน่นอนคุณผู้ชมครับผู้สมัครงานคนนี้นะครับเป็นหญิงสาวครับเธอนั้นชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะครับและทักษะสำคัญของเธอก็คือเรื่องของการสื่อสารครับรวมถึงการเจรจาต่อรองด้วยเราไปทำความรู้จักกับเธอให้มากขึ้นนะครับเชิญครับสวัสดีค่ะแอมดารารัตน์มหาตระกูลรังสีนะคะตอนนี้อายุ29ปีค่ะแอมจบนะคะเกียรตินิยมอันดับ1จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาภาคการตลาดค่ะสำหรับงานแรกที่แอมได้ทำนะคะได้ทำงานเกี่ยวกับแบรนดิ้งค่ะก็คือในตำแหน่งแบรนด์เอ็กซิคิวทีฟก็คือดูแลภาพรวมเกี่ยวกับแบรนด์นะคะโคออร์ดิเนตกับทางmarketing แล้วก็ฝ่ายขายนะคะต่อมานะคะทำได้3ปีแอมได้ออกมาเป็นลูกเรือที่สายการบินนึงค่ะหมดสัญญานึงนะคะก็อยู่ที่3ปีแล้วก็เจอโควิดพอดีก็เลยตัดสินใจออกเพื่อกลับมาทำงานในสายอาชีพตัวเองจบใหม่ครั้งนึงค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะได้เข้ามาทำเป็น PR แล้วก็ marketing นะคะที่ธุรกิจเครือร้านอาหารแล้วก็ร้านนั่งชิลค่ะประมาณครึ่งปีก็เจอพิษโควิดอีก1รอบค่ะก็เลยตัดสินใจออกจากงานค่ะตอนนี้ก็ว่างงานได้ประมาณ10เดือนค่ะเมื่อกี้บอกว่าตอนอยู่สายการบินเจอพิษโควิดก็เลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนนะมาอีกทีเป็นธุรกิจอาหารเจอพิษโควิดครั้งที่2ก็เลยตัดสินใจคำตอบนี้เนี่ยค่ะจะทำให้พวกเราเข้าใจในซิตูเอชั่นที่ชัดเจนว่าเราตัดสินใจหรือเราถูกตัดสินใจตัวแอมตัดสินใจเองค่ะในครั้งแรกที่จบสัญญาจากสายการบินนะคะคือจริงๆแล้วสายการบินเนี่ยตอนที่เข้าไปอะค่ะปกติอาชีพลูกเรือค่ะจะเป็นการไซน์คอนแทรคก็คือเซ็นสัญญานะคะอย่างแอมเนี่ยเซ็นเป็นระยะเวลา3ปีเป็นจังหวะชีวิตที่ประกอบกับโดนโควิดพอดีเลยค่ะในช่วง2เดือนสุดท้ายเนี่ยแอมบินรวมกันไม่ถึง15วันในระยะเวลา2เดือนนะคะแล้วก็ตัวเองที่ยังอยากเจริญก้าวหน้าหรือว่าเติบโตอย่างในเรื่องของแคเรียร์พาธเองใช่มั้ยคะก็เลยตัดสินใจออกด้วยค่ะแล้วก็ในเรื่องของส่วนร้านอาหารนะคะอันนี้มันมีปัจจัยอื่นด้วยในเรื่องของเวลาการกลับบ้านแล้วก็ทำงานบางอาทิตย์ก็ทำประมาณ6วันอะไรประมาณเนี้ยค่ะที่บ้านเขาก็ค่อนข้างเป็นห่วงก็เลยตัดสินใจออกจากตรงนั้นมาค่ะแล้วความตั้งใจจริงเนี่ยอยากจะคือรักแล้วอยากจะประกอบอาชีพอะไรครับอย่างที่สมัครไปอะค่ะแอมจะสนใจในเรื่องของการทำ PR marketing นะคะแล้วก็เป็น KOL management ก็คือการติดต่อประสานงานกับคนโดยหลักอยู่แล้วแล้วก็มีเรื่องของอยากเป็นเลขาผู้บริหารด้วยนะคะที่เป็นเลขาผู้บริหารแปลกใจว่าทำไมถึงอยู่ๆอยากสนใจตำแหน่งนี้อะฮะ
เป็นคนใฝ่รู้ไงเป็นคนเรียนเก่งเนี่ยอันนั้นก็อยากรู้อันนี้ก็อยากรู้อันนี้ก็ทำได้เพราะฉะนั้นมันเลยไม่มีโฟกัสพอดีว่ามีเพื่อนนะคะได้มาพูดถึงตำแหน่งนี้ให้ฟังจากที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็เลยถามเขามันทำเกี่ยวกับอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็พูดว่าอธิบายให้ฟังว่าเอ้ยเนี่ยถ้าสมมติเป็นอย่างเงี้ยก็เหมือนคล้ายๆเลขาแหละเป็นเลขาผู้บริหารได้อะไรเงี้ยแล้วแอมรู้สึกว่าถ้าเราได้ทำงานกับคนเก่งทำงานกับผู้บริหารเงี้ยค่ะก็เลยอยากลองเปิดตัวเองอะไรเงี้ยเพื่อเรียนรู้ในตำแหน่งนี้เพราะรู้สึกว่าน่าสนใจค่ะนี่ถ้าดูประวัติเนี่ยคุณเป็นคนเพอร์เฟกต์นะ1จบเกียรตินิยมอันดับ1ในมหาลัยที่อันดับต้นๆในคณะที่ดีขอบคุณค่ะใช่ไหมฮะแล้วดูโปรไฟล์เนี่ยก็เติบโตมาเรื่องทางด้านแบรนด์เรื่องเนี่ยมาเป็นแอร์แล้วก็มาเป็น PR Marketing เนี่ยแต่ทำไมเนี่ยเวลาเจอคริสิสอ่ะพูดง่ายๆคุณมีปัญหาเพราะว่าออกจังหวะไม่ถูกต้องคือโปรไฟล์แบบนี้มันตกงานไม่ได้อ่ะคุณตกงานได้ไง10 เดือน อะไรคือทำให้เรามายืนอยู่จุดนี้ตอนนั้นมีปัญหาด้านจิตใจค่ะอืมใช่ก็เลยส่งผลกับตัวเองให้ดาวเป็นช่วงนึงแล้วแอมมีความเชื่อว่าถ้าแอมจะเข้าไปทำงานที่บริษัทนึงอะค่ะอยากตอบแทนบริษัทให้ดีที่สุดถ้าสภาพจิตใจเราไม่พร้อมเราเข้าไปทำงานต่อให้เราโปรไฟล์ดีแค่ไหนเพอร์เฟคแค่ไหนเราทำงานให้เขาไม่คุ้มเงินเดือนที่เขาจ้างแอมจะไม่ไปทำงานค่ะแอมมีความเชื่อแบบนี้ก็เลยทำให้ณระยะเวลานั้นที่แอมมีปัญหาด้านจิตใจอะไรเงี้ยค่ะแอมเลยไปฮีลตัวเองไปใช้ชีวิตในแบบของตัวเองแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วกลับมาทำงานแล้วไฟแล้วแล้วมีวิธีการจัดการยังไงครับ crisis management แล้วก้าวผ่านมาได้ยังไงครับก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองค่ะแล้วก็คุยกับคุณแม่คือก่อนหน้านี้ไม่สนิทกับที่บ้านเพราะว่าอายุห่างกันเยอะเรามีความคิดว่าเขาไม่มีทางเข้าใจเราว่าเราเจออะไรอยู่เราเครียดทำไมอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วเริ่มเปิดใจคุยกับแม่ค่ะรู้ว่าแบบแม่รักเราแค่ไหนอะไรเงี้ยสิ่งที่ทำให้กลับมาได้คือคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวแล้วรู้สึกว่าเราจะไม่อ่อนแอเพราะแอมอ่ะจริงๆแอมเจอกับประโยคที่คนรอบตัวจะคาดหวังมากว่าแบบอยู่เป็นคนเก่งเพื่อนทุกคนพูดว่าไม่เคยห่วงแอมเลยแอมเป็นคนเก่งอยู่แล้วหางานทำได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเหมือนทุกคนเหมือนมีความคาดหวังความแบบมองมาที่เราว่าเราเป็นคนเก่งอะไรเงี้ยค่ะสำหรับมุมมองแอมมองว่าทุกคนอ่อนแอได้ทุกคนเคยผ่านเรื่องไม่ดีมาทุกคนอ่อนแอได้แต่เราจะเข้มแข็งได้เร็วแค่ไหนมันคือส่งผลดีกับชีวิตอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็คือส่งผลให้แอมรู้สึกว่าตอนนี้แอมต้องเข้มแข็งแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแอมก็ต้องสู้ถามว่าถ้าย้อนกลับไปและเลือกทำได้หนึ่งอย่างที่คิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ตัวเองจะไม่ตกอยู่ในสถานการณ์นี้คำถามคือแอมจะเลือกทำอะไรคะแอมแค่จะรู้สึกว่าแอมต้องรักตัวเองมากกว่านี้รู้จักการรักตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองมากกว่านี้อย่าเอาความสุขและรอยยิ้มตัวเองไปฝากที่คนอื่นมากจนเกินไปนี่คือสิ่งที่แอมจะแก้ไขเพราะแอมรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ทำให้แอมเสียใจมากที่สุดอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยแอมจะอยู่ตรงไหนถ้ายังทำงานบริษัทอยู่นะคะอยากเป็นผู้บริหารที่สามารถบริหารองค์กรแล้วก็ช่วยให้องค์กรนั้นๆ นะคะเติบโตแบบก้าวกระโดดได้พูดกับท่านผู้ชมทางบ้านซึ่งอาจจะมีเจ้าของบริษัทอยู่ Why ต้องจ้างแอม 3-4 วินาทีเพราะว่าแอมรู้สึกว่าแอมเคยทำในเรื่องของธุรกิจการบริการมาก่อนนะคะและแอมเป็นคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวมากชอบการเดินทางแล้วก็มีแอมรู้สึกว่าแอมมีความรู้ในเรื่องของอินไซต์ของผู้บริโภคในระดับหนึ่งและแอมมีเซอร์วิสมายที่ดีนะคะการทำงานด้านเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องใช้ทั้งความรู้ในด้านของอินไซต์ของผู้บริโภคแล้วก็มีความคิดความอ่านเกี่ยวกับการมันเป็นธุรกิจการบริการนะคะถ้ามีเซอร์วิสมาแอมว่าแอมมีแต้มต่อกว่าคนอื่นด้วยค่ะอ่ะเข้าการทดสอบเลยเนาะรอชมการทดสอบอยู่เลยเอาละครับผมเลยนะครับผู้ชมครับวันนี้เป็น1คนนะที่เราสัมภาษณ์ค่อนข้างแตกต่างจากทั่วไปนะครับเพราะว่าด้วยโปรไฟล์ต่างๆอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างมีความพร้อมอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นจากการสัมภาษณ์วันนี้คือเรื่องของทัศนคติแล้วก็มุมมองต่างๆที่แอมเป็นวันนี้เรามีบททดสอบใหญ่ๆ2อย่างครับแต่ว่าอย่างแรกจะเป็นบททดสอบที่เกี่ยวกับ KOL Management ครับสิ่งสำคัญเลยคือคุณจะต้องเป็นคนที่รู้จักกับ KOL หลายคน
เลือก KOL ที่เหมาะสมแล้วก็สิ่งสำคัญนี่ก็คือต้องสามารถอธิบายนำเสนอให้กับลูกค้าได้อย่างน่าสนใจด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะต้องได้รับบรีฟนะฮะจาก Job Coach ของเราเนี่ยแหละครับว่าจะเป็นสินค้าชนิดไหนจะต้องเลือกนะฮะ KOL ที่เหมาะสมและที่สำคัญคือทั้งหมดทั้งมวลจะต้องทำไปพร้อมๆกับการนำเสนอเลยเรามีอุปกรณ์ให้แล้วนะครับซึ่งโจทย์เนี่ยนะฮะจะมาจาก Job Coach ของเราคนแรกก็คือพี่หนึ่งครับ Product คือเป็นโรงแรมนะครับแล้วก็เป็นโรงแรมเป็นซิตี้โฮเทลนะครับเหมาะกับนักธุรกิจอยากจะลอนช์มี product มีห้องใหม่นะครับเพิ่งเปิดให้เข้าประเทศได้เพราะฉะนั้นเราอยากจะสื่อสารออกไปเนี่ยบัดเจ็ตอันลิมิตนี่คือประมาณนี้ถามเพิ่มเติมได้นะครับคือเป็นโรงแรมเปิดใหม่เลยปะคะหรือว่าโรงแรมอายุโรงแรม10ปีแต่ว่าลอนช์ใหม่แล้วท้ายของโรงแรมเป็นการตกแต่งหรือแบบอะไรเงี้ยเป็นสไตล์ไหนคะเป็นคอนเทมโพรารีครับคอนเทมโพรารีแนะนำเพจแรกค่ะจะชื่อเพจ Facebook ว่า Where We Go อะค่ะเขาจะเป็นช่อง YouTube ค่ะเป็นช่อง YouTube ที่เกี่ยวกับการเหมือนพาท่องเที่ยวเหมือนกันเป็นไลฟ์สไตล์เชิงท่องเที่ยวแต่ว่าเขาจะเป็นเหมือนแก๊งเพื่อนสาวเป็นเพศทางเลือกซึ่งเขาจะมีความเหมือนแบบเข้าถึงกลุ่มวัยทำงานได้ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะแล้วรู้สึกว่ามันสามารถทำให้รู้ว่าเฮ้ยโรงแรมเรามีความโมเดิร์นนะทันสมัยใครมาพักก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งที่อยากให้ลองติดต่อคือบูมทาริสพี่บูมเขาจะมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการแบบพวกสินค้า 5A หรือว่าดูมีคลาสมีระดับอะไรเงี้ยค่ะการใช้เขาเนี่ยก็จะทำให้โรงแรมเราเนี่ยดูมีระดับมากขึ้นแล้วก็เหมือนเข้าถึงกลุ่มบิสเนสกลุ่มธุรกิจแล้วก็ลูกค้าที่มีกำลังซื้อได้ค่อนข้างดีค่ะแต่ผมเห็นคุณบูมทาริสเนี่ยไปหลังๆนี่ไปทำ real estate ก็เป็นได้ผลดีนะครับใช่ค่ะมีคนติดตามเขาเยอะแล้วก็อย่างตัวกลุ่มเพื่อนเขาเองอะค่ะคนใกล้ชิดคือถ้าทำเนี่ยอยากให้เขาแบบแชร์ทั้งในด้าน YouTube แล้วก็ใน Instagram เขาด้วยเพราะว่ามีเพื่อนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์อีกหลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะเผื่อบางทีเขาสามารถคอลแลบหรือว่ามาจอยกันได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้คอนเทนต์เนี่ยมีความน่าสนใจไม่ได้ขายแค่เขาคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คอนเทนต์ของเขาเนี่ยเท่าที่ดูแล้วแล้วก็สัมภาษณ์จากแบบพวกกลุ่มลูกค้าที่เคย follow เขาอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีความน่าเชื่อถือแล้วก็โน้มน้าวใจได้ค่อนข้างเยอะค่ะก็เบื้องต้นถือว่าดีครับดีแต่ว่านี่คือโจทย์แรกนะฮะเป็นเกี่ยวกับโรงแรมนะฮะอีกสักข้อนึงแล้วกันครับเดี๋ยวพี่แซมครับโจทย์ผมเนี่ยจะเป็นธุรกิจร้านอาหารเป็นร้านอาหารไทยเป็นบ้านอายุ100ปีเอามาทำใหม่เป็นธุรกิจร้านอาหารนะครับเป็นอาหารสมัยปลายรัชกาลที่5ต้นรัชกาลที่6นะครับเป็นอาหารไทยโบราณที่มีความทันสมัยนะครับบ้านหลังนี้นะครับจะมีตั้งแต่ที่เป็นไดนิ่งธุรกิจที่มานั่งทานอาหารนะครับอาหารกลางวันอาหารเย็นแล้วก็มีทีรูมนะครับสำหรับอาฟเตอร์นูนทีนะครับแล้วก็มีบาร์นะครับเป็นบาร์สำหรับคนที่มานั่งดื่มนะครับมีเป็นฟูลบาร์ถ้าผมต้องการจะโปรโมทโดยบัดเจ็ตอยู่6หลักไม่เกิน 500,000 นะครับคุณผู้ชมย้ำกันอีกครั้งนึงนะฮะโจทย์ของเราตอนนี้คือเป็น KOL เกี่ยวกับร้านอาหารครับดูว่าจะเป็นยังไงโอเคค่ะคนแรกที่แอมแนะนำนะคะจะเป็นเพจทานอาหารนะคะชื่อ Eat with Peteกินกับพีทค่ะกินกับพีทใช่ค่ะเพราะพี่พีทเขาไปรีวิวสถานที่กินค่อนข้างเยอะแล้วแอมรู้สึกว่าจริงๆคาแรคเตอร์เขาเนี่ยสามารถรีวิวไปทั้ง3ส่วนของทางร้านได้เลยนะคะก็ในเรื่องของการกินเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วพี่พีทเขามาเป็นอันดับต้นๆเพราะว่าเขาเป็นกรรมการในรายการทําแข่งทําอาหารด้วยนะคะก็มีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วก็สามารถโน้มน้าวจิตใจได้เพราะว่าหนูก็เคยเป็นคนที่ซื้อของตามเขาเหมือนกันค่ะเห็นลงสตอรี่ต่อมานะคะเป็นคนที่2จะเป็นน้องใบเฟิร์นที่เป็นดารานะคะใบวัวยาดคืออันนี้อยากให้เขามารีวิวในเรื่องอาหารด้วยเพราะจริงๆน้องใบเฟิร์นเนี่ยเขาเป็นสไตล์แบบทานและท่องเที่ยวอยู่แล้วแต่ว่าตัวใบเฟิร์นเนี่ยเหมาะที่จะมาทําเรื่องบ้านอนุรักษ์นะคะเหมือนทั้งว่าถ่ายคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวบ้านว่าเอ้ยบ้านเนี่ยอนุรักษ์นะแล้วอาหารดีนะคะเพราะว่าในอย่างในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยน้องมีการไดรฟ์ทรูไปซื้ออาหารอะไรเงี้ยกินตามร้านต่างๆดังๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น้องมีความรักธรรมชาติรักอนุรักษ์นิยมนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็จะเหมาะนะคะแล้วก็อีกคนนึงที่แนะนำนะคะจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ชื่อนับคือนับเนี่ยเขาจะมีแฟนที่เหมือนพอมันเป็นแพ็คคู่เขาก็อยู่ด้วยกันแล้วมันน่ารักอะค่ะทำให้มาเดทกันที่ร้านแล้วก็เหมือนเป็นการไดนิ่งเป็นการเดทที่แบบเฮ้ยสามารถอยู่ที่เนี่ยได้ทั้งวันเลยมาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นอ่ะตอนเที่ยงทานอาหารตอนกลางวันเป็น afternoon tea ทำคอนเทนต์นะคะพอตอนเย็นเนี่ยก็เป็นบาร์นั่งจิบชิลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3ท่านนี้แอมว่าเหมาะสมแล้วก็น่าจะคุมอยู่ในบัดเจ็ตไม่เกิน 500,000 บาทได้ค่ะแล้วใช้แค่แพลตฟอร์มเดียวคือ Facebook ถ้าเป็น EVP จะเป็น Facebook ค่ะแต่ว่าถ้าเป็น BioYard กับนับๆอาจจะแนะนำเป็น YouTube ค่ะเป็นคลิปวิดีโอค่ะจะได้สร้างสตอรี่น้องแอมเคยใช้ทั้ง3เพจนี้มั้ยครับเคยคุยค่ะแต่ว่ายังไม่เคยใช้แต่ว่าเคยทำงานกับ EVP ค่ะแต่ว่าทั้ง3คนรู้จักกันหมดเลยเหมือนว่าหนูรู้จักเขาทั้งหมดเลยแล้วก็รู้ว่าการทำงานเขาเป็นยังไงมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วก็ค่อนข้างครีเอทได้ค่อนข้างดีค่ะครับเอาละครับตอนนี้เรียบร้อยสำหรับบททดสอบแรกของเราคือ KOL Management นะครับเดี๋ยวอีกบททดสอบนึงบททดสอบที่2ครับคราวนี้ไปอีกสายนึงบ้างเป็น PR and Marketing นะฮะบททดสอบวันนี้มีโจทย์ครับก็คือพูดถึงเรื่องของการ PR คือการที่เราต้องรักษาดูแลภาพลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าองค์กรนั้นไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคหรือว่าปัญหาใดก็ตามที่เกิดขึ้น PR ที่ดีจะต้องมีวิธีในการกู้ภาพลักษณ์นั้นขึ้นมาให้ได้วันนี้ครับโจทย์ของเราอยู่ตรงนี้ครับเฮ้ยเห็นสภาพกล่องเนี่ยโอ้โหใจหายวาบขึ้นมาตรงใจ1อันนะฮะปล่อยใจตัวเองว่าข้างในยังสภาพดีอยู่แต่แม่เจ้าเปิดมาแทบช็อกโทรหาบริษัทจัดส่งก็ตอบไม่ดีเหมือนจะไม่รับผิดชอบค่าส่งก็แพงรอของก็นานอย่างนี้ก็ได้เหรอเลิกใช้เลยนะขนส่งเจ้านี้ติดแฮชแท็กไปด้วยเพื่อกระจายต่อขนส่งห่วยบริการแย่หนีไปนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ่อยมากและจากภาพที่เกิดขึ้นอย่างนี้นะฮะจากโพสต์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้โพสต์ไปแล้วเรามีเวลาให้แอม3นาทีในการคิดวิธีฮะที่จะต้องกู้ภาพลักษณ์ขึ้นมาให้ได้จะทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้ารายนี้ยอมให้อภัยและยังกลับมาใช้การขนส่งจากแบรนด์เดิมอยู่3นาทีนะฮะพร้อมไหมครับต้องพร้อมแล้วค่ะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วทีมงานจับเวลาเริ่มครับผมที่ต้องบอกว่า3นาทีเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมว่าทุกวันนี้โลกโซเชียลมันเร็วปุ๊บเนี่ยต้องตอบเร็วมันแชร์แล้วไงฮะตอนนี้ทีมงานของเราก็จับเวลาอยู่นะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องสังเกตตอนนี้ครับอยากให้ดูพร้อมกันคือยอดไลค์ยอดแชร์ตอนนี้กดไลค์อยู่ 70,000 นะฮะแชร์ไป 1,900 ความคิดเห็นนี่ 1,400 ฮะโอเคแล้วครับตอนนี้นี่ถือว่าปัญหาหนักพอสมควรนะเพราะว่าไลค์ไปแล้ว 70,000 กว่าแชร์ไป 1,900 แล้วค่ะโอเควิธีในการแก้ปัญหาของ PR Marketing สำหรับแอมคืออะไรครับสำหรับตอนแรกนะคะถ้าสมมติว่าเห็นว่ามันมีปัญหาอย่างเงี้ยออกมาแล้วคือพอข่าวมันถึงหูเราเลยอย่างแรกคือเราอาจจะต้องใช้แอป Official Account อย่างเขาแชร์ใน Facebook ใช่มั้ยคะเราอาจจะต้องใช้ Account ที่เป็นของตัวแบรนด์เราอะค่ะรีบเข้าไปตอบก่อนขอโทษอาจจะใช้คำพูดว่าต้องขอโทษคุณลูกค้าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยทางบริษัทขออนุญาตติดต่อกลับเพื่อสอบถามหาความจริงแล้วว่าแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะคือสิ่งแรกเลยที่อย่างที่บอกนะคะว่าการใช้ในโซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเร็วมันไปเร็วเป็น word of mouth อย่างหนึ่งนะคะดังนั้นในสิ่งที่ทำได้เร็วที่สุดก็คือเราจะต้องมีการตอบรับที่รวดเร็วก็คือเป็น quick response นะคะเราจะต้องตอบรับเขาโดยรวดเร็วแล้วก็สอบถามข้อมูลที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรบ้างนะคะอย่างที่เมื่อกี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเหมือนของแตกใช่ไหมคะก็อาจจะต้องสอบถามว่าได้รับสินค้าเมื่อไหร่นะคะได้ถ่ายรูปตั้งแต่ตอนรับไว้ไหมอะไรเงี้ยในช่วงเวลากี่โมงนะคะเห็นมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือเหมือนโทรไปหา call center แล้วโดนพนักงานพูดจาห่วยด้วยประมาณเนี้ยค่ะอันนี้เราก็ต้องมาตรวจสอบ call center เราด้วยนะคะแต่หลังจากที่ติดต่อเขาไปแล้วอะค่ะเราก็จะมาตรวจสอบหาความจริงว่าถ้าบริษัทเราผิดจริงสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องแสดงความรับผิดชอบเขาต้องการอะไรถึงความพึงพอใจในเรื่องของชดเชยค่าเสียหายหรือว่าสินค้าที่เขาสูญเสียค่ะตรวจสอบแล้วไม่เป็นความผิดเราจริงอ่ะยังไงเราต้องชดใช้ให้เขาอาจจะต้องเป็นเห็นเป็นแก้ววายใช่ไหมคะจะต้องส่งเป็นแก้ววายใบใหม่ไหมสั่งซื้อไปให้ใหม่นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของ next step ทำยังไงให้เขากลับมาใช้บริการอีกอาจจะบอกเขาว่าแบบเขาจะได้รับหมายความว่าสิทธิพิเศษจากเป็นการชดเชยจากบริษัทเช่นอาจจะมีเป็นคูปองส่วนลดในการค่าส่งครั้งต่อไปอะไรประมาณนี้คะสั่งสินค้าจากบริษัทอะไรประมาณนี้ที่สำคัญเนี่ยเราต้องดูคอมเมนต์ด้วยหมายถึงว่าในเมื่อกี้มันแชร์กันเยอะกดไลค์เยอะแล้วก็มีคอมเมนต์ใช่ไหมคะถ้าสมมติมีคอมเมนต์ที่แย่บางทีการไปนั่งไล่ตอบทุกคอมเมนต์อาจจะไม่พอเราอาจจะต้องประกาศในฝั่ง official account เราเองไหมอะไรเงี้ยคะทำเป็น
ค่เป็นกรณีศึกษาแล้วก็บอกว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางบริษัทได้ติดต่อขอรับความรับผิดชอบตรวจสอบความจริงแล้วขออภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับลูกค้าที่ได้รับความเสียหายเราได้ติดต่อลูกค้าไปเพื่อสอบถามความเป็นจริงแล้วก็แสดงความรับผิดชอบเรียบร้อยสำหรับเราก็อาจจะมีพูดทิ้งทำนองว่าสำหรับลูกค้าที่ยังยืนยันที่ใช้บริการกับบริษัทเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็ขอบคุณลูกค้าที่ยังไว้วางใจนะคะแล้วก็ยังหวังว่าลูกค้าจะกลับมาใช้บริการกับแบรนด์เราอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้ครับ3นาทีของแอมประมาณนี้เลยนะครับอาจารย์ธนวัฒน์มองบททดสอบนี้ว่ายังไงบ้างครับผมว่าก็ดีนะเพราะว่าเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของตามเพลย์บุ๊กอยู่แล้วก็คือไปตรวจสอบเสียหายจริงก็ accept แล้วก็ apologize ก็คือขอโทษนะฮะแล้วก็อันนี้ซึ่งตอนนี้มันก็จะมีบริการในประเภท social listening ก็คือว่ามีใครเอ่ยถึงบริษัทเราอย่างเงี้ยมันก็จะรายงานทันทีดังนั้นเนี้ยพอมารายงานมาทันทีปุ๊บบริษัทก็ต้องรีบทำภายในแบบ real time ใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเกิดเราไม่มี social listening เนี่ยถ้าเป็นบริษัทใหญ่เนี้ยคนด่ากันไปแล้วเนี้ยบางทีมันเสียหายไปแล้วใช่ไหมฮะอันนี้เราแค่ทำให้ความเสียหายเนี้ยบรรเทาน้อยลงนะฮะลูกค้าเนี่ยต้องการให้บริษัทต้อง act และ reactเอาละครับนี่ก็คือบททดสอบที่2ของเราก็คือ PR and Marketing นะครับซึ่งก็ดูว่าผ่านฉลุยนะครับเอาละครับตอนนี้ถึงช่วงเวลาที่ตื่นเต้นแทนแอมมากๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้รับคำแนะนำนะฮะรวมถึงข้อคอมเมนต์แล้วก็มาดูกันว่าวันนี้แอมจะงานเข้าหรือเปล่าจาก Job Coach ของเราทั้ง4ท่านนะฮะเริ่มต้นที่อาจารย์ครับคือเคสของแอมเนี่ยเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้คนนะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะอิจฉาคนที่เรียนเก่งหน้าตาดีชีวิตเพอร์เฟกต์แต่เคสของแอมเนี่ยกำลังบอกว่าเฮ้ยคนอย่างแอมเนี่ยมันก็มีช่วงเวลาแบบนี้เหมือนกันแล้วถ้าคนอย่างแอมเนี่ยเจอช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยมันก็มีช่วงเวลาที่จะหาทางกลับนะฮะและทำยังไงเนี่ยเราจะสแตนด์อัพได้อีกครั้งหนึ่งและเป็นการสแตนด์อัพที่แข็งแกร่งก่อนที่เราจะเจอวิกฤตสุดที่ซ้ำนะฮะทีนี้เนี่ยแอมจะต้องตั้งโกให้ชัดและมีโกเดียวนะฮะไม่ใช่แค่แรงปรารถนาแต่โกหรือเป้าหมายนั้นเนี่ยต้องกำหนดสเปซิฟิกไปเลยว่าจะทำมันนี้ภายในเวลานี้จะทำอย่างไรแล้วก็สุดท้ายคือว่าโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกที่มัน unpredictable มันพยากรณ์ไม่ได้ความไม่แน่นอนสูงมากเราต้องปรับตัวได้ทุกสถานการณ์อย่าให้สถานการณ์ที่เราเคยเจอมาทำให้เราสะดุดกับชีวิตอีกแล้วเราจะก้าวไปไกลกว่าที่เราคิดว่าคนอย่างเราจะทำได้ขอให้โชคดีครับคุณอาจารย์ครับต่อที่พี่แซมเลยครับน้องแอมเนี่ยมีบุคลิกที่ดีเวลาระยะสั้นๆเนี่ยน้องแอมสามารถแนะนำอะไรได้มากมายนะครับแล้วก็จริงๆก็ถามว่าประสบการณ์มากไหมไม่มากเลยแต่ว่าสามารถรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในบนโลกโซเชียลมีเดียได้ดีนะครับต้องบอกว่าถ้าใครดูอยู่ทางบ้านนะครับหรือบริษัทไหนหรือท่านใดสนใจก็อยากจะให้เลือกน้องแอมนะครับเป็นหนึ่งคนในนั้นที่ไปช่วยนะครับให้กับบริษัทของท่านเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับก็เอาใจช่วยครับขอบคุณครับพี่แซมครับต่อเนื่องกันเลยนะฮะไปที่พี่หนึ่งครับอยากให้เคสของคุณแอมเนี่ยเป็นเคสตัวอย่างเลยของผู้สมัครงานที่ well prepare นะครับทั้งทำการบ้านทั้งการใช้ทักษะในการตอบคำถามหรือว่ารวบรวมข้อมูลแล้วก็ประมวลแล้วก็ตอบมาได้อย่างในเวลาที่กำหนดและรวดเร็วนะครับอันนี้เป็นข้อดีที่ทุกคนควรจะเตรียมพร้อมเตรียมตัวในการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้งฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณพี่หนึ่งครับปิดท้ายที่พี่เจี๊ยบครับที่เห็นตอนเริ่มรายการนะคะแอมพยายามเป็นคนเพอร์เฟกต์แล้วมันอึดอัดแล้วมันเป็นกรอบที่ล้อมตัวเองให้ตัวเองไม่รู้สึกเป็นตัวของตัวเองและไม่มีความสุขหลายๆครั้งคนเราพอประสบความสำเร็จในอดีตแทนที่จะเป็นกำลังให้ไปข้างหน้ากลับกลายเป็นกับดักที่เราติดแล้วเราก้าวข้ามไม่ได้วันนี้พี่เชื่อว่าแอมเป็นตัวอย่างให้คนหลายๆคนที่บอกว่าเคยสำเร็จในอดีตแล้วจะก้าวต่อไปแต่บังเอิญบางจังหวะของชีวิตเราเรียกว่าอุบัติเหตุที่เราไม่คาดว่ามันจะเกิดขึ้น
อย่าปล่อยให้สิ่งนั้นนะคะมันมาทำลายข้างหน้าที่เราจะไปเจอปัญหาอย่าหนีเพราะทุกครั้งที่มันเจอวิกฤตเนี่ยสิ่งที่ดีคือมันทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นแล้วพี่อยากจะบอกแอมว่าแอมมีคุณสมบัติแล้วหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเรานัดสัมภาษณ์กันนะคะยินดีด้วยค่ะงานเข้าค่ะแอมอุ้ยผมนี่ลุ้นมากเลยนะฮะสรุปวันนี้งานเข้านะฮะเดี๋ยวนัดสัมภาษณ์กันยินดีด้วยนะครับขอบคุณค่ะความรู้สึกตอนนี้หลังจากที่เราเจอมาเนี่ยเป็นไงบ้างโล่งอกมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณจอบโคทั้ง4ท่านมากคือทุกๆอย่างที่พี่พูดมาค่ะหนูอ่ะจะเอากลับไปปรับปรุงตัวเองแล้วก็พัฒนาขึ้นมานะคะแล้วก็หนูจะให้พี่ๆเห็นว่าวันนึงหนูประสบความสําเร็จแล้วแล้วพี่ๆจะภูมิใจว่าพี่ๆเป็นส่วนนึงที่ดันให้แอมเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวของแอมผมว่าสำคัญมากแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆอย่างแรกเลยคือน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนบางคนมองว่าตัวเรามีต้นทุนไม่เหมือนคนอื่นนะฮะคิดว่าคนเนี้ยเขามีดีอยู่แล้วยังไงเขาต้องได้ดีกว่าแต่ลืมว่าทุกคนนั้นมีปัญหาของตัวเองสิ่งสำคัญคือเราจะทำอย่างไรให้เราสามารถก้าวข้ามปัญหานั้นไปได้แล้วก็อย่างนึงที่แอมเป็นตัวอย่างที่ดีเลยก็คือการเตรียมพร้อมการเตรียมตัวการที่เราจะเข้าไปสัมภาษณ์ที่ไหนถ้าเกิดเราเตรียมตัวพร้อมอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นก็คือความมุ่งมั่นและความตั้งใจและนี่คือส่วนสำคัญครับที่ผมว่าคนที่เป็น CEO ทุกคนนั้นต้องการนะครับและนี่คือเรื่องราวของน้องแอมวันนี้แล้วก็ต้องยินดีด้วยนะครับวันนี้น้องแอมงานเข้าครับผมค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะครับว่าบริษัทแอมที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้โดยตรงนะฮะทางไลน์ของเราก็คือ The Job งานเข้านะครับวันนี้ขอบคุณน้องแอมมากที่มาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณครับขอแสดงความยินดีกับแอมด้วยนะครับที่วันนี้งานเข้าได้ไปสัมภาษณ์งานกับคุณเจี๊ยบเพิ่มเติมขอให้ใช้โอกาสนี้อย่างดีที่สุดตามที่ตั้งใจไว้และขอขอบคุณที่มาแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตที่เป็นแรงบันดาลใจดีๆบนเวทีของเราด้วยนะครับเตรียมพบกับผู้สมัครงานคนต่อไปกันครับซึ่ง4 Job Coach ที่ทำหน้าที่สัมภาษณ์และดึงศักยภาพของผู้สมัครงานคนนี้ท่านแรกคุณโต้งสุหฤทธิ์สยามวาลากรรมการผู้จัดการบริษัท DHA สยามวาลาจำกัดแบรนด์เครื่องเขียนตราช้างคุณปี๋ธงชัยบุษราพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัท Noble Development จำกัดมหาชนคุณป้อมภาวุฒิพงวิทยพานุประธานกรรมการบริหารบริษัทตลาด .com จำกัดและคุณท็อปณัฐเศรษฐ์ภูลทรัพย์มณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท IPD Packaging จำกัดมาถึงผู้สมัครงานคนนี้ของเรานะครับเขาคนนี้ถือว่าเป็นช่างไฟมาเสือฮะอยู่ในวงการไฟฟ้ามากว่า13ปีเรียกได้ว่าซ่อมได้ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านไปจนถึงการวางระบบในโรงงานขนาดใหญ่ครับไปทำความรู้จักกับเขาพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อชูศักดิ์บุญมาเลิศชื่อเล่นชื่อซอแล้อายุ32ปีจบการศึกษาระดับปวสโรงเรียนเทคโนโลยีบางกะปิประสบการณ์ทำงานผมประมาณ13ปีสถานที่ทำงานที่แรกผมเข้าไปเป็นเทคนิชเชียนแล้วก็ทำได้ปีหนึ่งผมได้เลื่อนขั้นเป็น QC แล้วที่ทำงานที่2ได้เลื่อนขั้นเป็น Assist Engineer Assist Engineer ก็คือสามารถทำรายงานทดสอบเพื่อที่จะส่งให้กับทางลูกค้าได้แล้วก็ได้เลื่อนเป็นเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์ก็อันนี้ก็มีหน้าที่ทำรายงานการทดสอบเหมือนกันแต่ผมได้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นมาคือเป็นรีวิวเวอร์ก็คือรีวิวรายงานผลการทดสอบก่อนที่จะส่งต่อถึงลูกค้าทำไมเราถึงเลือกเรียนสายอิเล็กทรอนิกส์ครับตั้งแต่ต้นเลยชอบเครื่องเสียงครับผมชอบมาตั้งแต่ตอนมัธยมก็ชอบรื้ออะไรในบ้านฮะรื้อแล้วมีความชำนาญเฉพาะสายอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวหรือว่าสามารถดูอย่างอื่นได้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าสุขาภิบาลอัคคีภัยแล้วก็ระบบปรับอากาศเป็นโฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้างครับผมเกิดอะไรขึ้นกับที่สุดท้ายเราถึงทำให้เราต้องออกจากงานมาที่สุดท้ายที่ผมไปทำคือเป็นสัญญา6เดือนสัญญา6เดือนครับผมแล้วทำได้ประมาณ2เดือนแล้วก็ประสบอุบัติเหตุข้อมือหักรถชนก็เลยต้องพักรักษาตัวเมื่อปีที่แล้วครับก็เลยต้องหยุดงานไปเลยครับผมแล้วก็ผมมาหางานเมื่อประมาณต้นปีก็ยังไม่ได้งานครับคราวนี้คุณอยู่ที่เก่าแล้วเนี่ยที่เก่าผมดูคุณอยู่มาอยู่นานมากเป็น10ปีอ่ะ
ครับผมทำไมตัดสินใจลาออกไปเป็นงานคอนแทคอย่างนั้นอ่ะมีปัญหาเรื่องขาด้วยฮะขาครับผมขามันยกกระดกอย่างนี้ไม่ได้ครับเกี่ยวขาไปถึงต้องเปลี่ยนงานแล้วต้องออกจากงานอ่ะตอนนั้นก็มีความเครียดแล้วก็กลัวจะเป็นอย่างอื่นนะฮะคือคนเราเวลาทำงานที่ใดที่หนึ่งมา10ปีนะครับผมความผูกพันเยอะมากเลยไม่คิดว่าการกระดกเท้าไม่ได้ทำให้เปลี่ยนงานตอนนั้นมันเป็นอะไรหมดไฟด้วยครับแล้วตอนนี้ไฟเติมเต็มแล้วหรือยังครับไฟกลับมายังเต็มแล้วครับแล้วอะไรที่ทำให้ไฟนี้มันกลับมาก็จากการงานที่ไม่มีงานประจำด้วยแล้วก็งานที่เข้ามาน้อยลงแสดงว่าช่วงตอนนั้นผมออกมารับงานเองก็ออกมารับงานเองงานอะไรที่เรารับงานเองก็มีติดแอร์มีรับเหมาเดินไฟหางานจากไหนงานมันมางานผู้จ็อบพวกนั้นมาจากไหนพ่อผมรับเหมาก่อสร้างด้วยฮะคือพ่อก็ไปก่อสร้างถึงเวลางานไฟฟ้าก็ให้เราเข้ามาทำต่อครับผมโอเคแล้วก็มีไปรับติดแอร์ก็ตามปากต่อปากฮะครับแล้วช่วงนั้นที่ได้มาออกทำเองเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างครับต้องรับผิดชอบเยอะขึ้นครับในการดูแลให้มันงานเสร็จตามเวลาหรือว่าในเรื่องของคนงานครับผมเราไม่พูดเรื่องความมั่นคงนะครับผมเราพูดเรื่องความรักความสนุกในงานก่อนสมมติว่ากลับไปทำงานออฟฟิศครับผมโอเคเงินเดือนมันก็มั่นคงมีไม่ได้ทุกเดือนแหละกับอีกทางนึงโอ้โหออกมาทำธุรกิจเองรับผิดชอบมากขึ้นสมมติว่างานมันเข้าเต็มตลอดและกำลังจะกลับไปเลือกชีวิตทำงานในออฟฟิศหรือขอมาเป็นอิสระแล้วรับงานไปเรื่อยๆครับก็ใจตอนนี้ก็อยากกลับไปทำเป็นระบบเงินเดือนคือตอนนี้ได้เรียนรู้แล้วว่าการที่ออกมาอยู่คนเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ดีเท่ากับตอนที่เราอยู่กับที่โรงงานหรือที่ออฟฟิศอย่างนี้ใช่ไหมครับเราวิเคราะห์ตัวเองว่าเรามีจุดเด่นยังไงเหนือกว่าคนอื่นในอายุเดียวกันในประสบการณ์เดียวกันที่เคยทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณเก่งกว่าคนอื่นยังไงตอนเป็น QC ผมก็ได้ออกแบบวงจรของบริษัทที่ทำเมื่อโอ้เป็นคนออกแบบวงจรครับผลิตภัณฑ์นั่นเลยครับออกแบบคือต่อยอดให้เขาให้เขาสามารถขายตัวนั้นในราคาที่แพงกว่าในฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาแล้วเป็นไงบ้างผลตอบรับจากการที่เราทำไปแล้วผลงานเป็นไงบ้างตอนนั้นเขาขายเพิ่มในราคา4เท่าได้ฮะโอ้ครับผมนี่ตื่นเต้นแล้วนะฮะสมมุติพี่มีปลั๊กไฟโง่ๆอีกอันนึงครับผมเฮ้ยสร้างความตื่นเต้นให้ปลั๊กไฟพี่ได้ไงสั่งผ่านแอปเปิดปิดผ่านแอปทำปลั๊กไฟให้พี่ชาญฉลาดขึ้นมาเงี้ยทำได้ป่ะอ๋อใช่แอปมันจะเป็นเรื่องซอฟต์แวร์นะมีบริษัทซอฟต์แวร์ให้ด้วยอ่ะยังทำได้ครับชอบดีเลยมาแล้วครับผมเออแล้วลองคิดต่อนี่ปลั๊กเนี่ยพี่โต้ถ้าจะให้มันฉลาดขึ้นอ่ะมันต้องทำอะไรได้บ้างมันก็สามารถตั้งเวลาได้ครับมีการเก็บค่าสะสมที่มันใช้ไปว่าเดือนนี้จะเป็นเงินกี่บาทมีอยู่4เต้าใช่ไหมครับผมรู้เลยไหมว่าเต้านี้กินกี่บาทเต้านี้กินกี่บาทแยกได้หมดครับแยกได้หมดเลยครับผมใบเขาเรียกว่าประวัติงานหรือเรซูเม่เนี่ยมันคือหน้าต่างบานแรกเลยที่จะแนะนำตัวเองครับผมฉะนั้นพอคุณเล่ามาปุ๊บเนี่ยผมว่าโอเคมันเป็นประวัติปกติแต่ถ้าเกิดต้องการสร้างความแตกต่างคุณสามารถเขียนว่านี่คือผลงานผมอย่างเช่นเมื่อกี้ตัวมิเตอร์อ่ะผมอยู่บริษัทนี้ครับผมเนี่ยได้มีการนำเสนอวิเคราะห์สร้างมิเตอร์ตัวนี้มาทำให้ยอดขายก็โต4เท่าผมแบบโอ้เฮ้ยเรียกคุยเลยคนนี้แต่ถามว่าเรามีของดีแล้วแต่เราไม่เอาของดีใส่เข้าไปในเรซูเม่เราหรือในใบสมัครคนเนี่ยเราก็จะเป็นคนนึงที่อยู่ไปกองผสมกับคนอีกเป็นร้อยๆคนเราไม่แตกต่างจริงๆอ่ะเรซูเม่ของคุณแล้วเนี่ยผมส่งไปที่โรงงานหมดละครับพูดตรงๆก็คือว่าผมส่งไปอ่ะโดนปฏิเสธละเพราะด้วยข้อมูลจากเรซูเม่อ่ะมันดูแล้วมันไม่ได้น่าสนใจครับพอเมื่อกี้ฟังเรื่องไทม์เมอร์อ่ะผมสนใจเลยทันทีครับแต่ถ้าเป็นแบบอย่างเงี้ยมันดูไม่น่าสนใจครับผมแล้วก็ต้องยอมรับว่าราคาก็แพงด้วยเราก็เลยไม่รู้ว่าจะได้กับในที่ของเราหรือเปล่าเพราะในแต่ละโรงงานเขาก็มีถึงแม้เขาจะมีช่างไฟแต่เขาก็ต้องการความเป็นเอ็กซ์เพิร์ททางบางอย่างและเขาก็ไม่มีใครมั่นใจหรอกว่าคุณและจะทำได้จริงหรือเปล่าทีนี้มีอะไรอีกบ้างไหมที่เราเคยทำมาหรือประดิษฐ์ขึ้นมาอาจจะไม่ใช่ในโรงงานแต่จะเป็นช่วงเวลาที่อยู่ที่บ้านก็ได้เคยทำอะไรขึ้นมาไหมชิ้นนึงก็มีบริษัทที่ทำเกือบ10ปีนะครับทำเครื่องมือช่วยทดสอบเพื่อลดการใช้คนอย่างมันจะมีข้อทดสอบแบบกดปุ่มพันครั้งอะไรเงี้ยกดปุ่ม1ชั่วโมงกดปุ่ม2ชั่วโมงก็ใช้เครื่อง
มันก็ต้องทดสอบเครื่องมันกดเอาคนกดไม่ได้ก็ต้องทำเครื่องมากดพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ปกติจะต้องใช้คนนะก็ทำเป็นชั่วโมงเลยเหรอครับผมเป็นเครื่องแบบดึงประตูอะไรเงี้ยก็มีครับดึงประตูเครื่องเปิดได้กี่ครั้งอะไรต้องมานั่งทดสอบพวกนี้ไงมันต้องใช้หุ่นยนต์เก็บโปรแกรมซึ่งพวกนี้ไม่ได้มีอยู่แล้วครับต้องประดิษฐ์ขึ้นมาต้องสร้างขึ้นมาครับผมเพื่อให้เข้ากับสินค้าชิ้นนั้นๆอย่างนี้ใช่ไหมครับครับผมผมเพิ่มเรื่องใบเรซูเม่คุณนิดเดียวนะอันนี้เป็นรูปคุณครับผมและอันนี้จะเป็นรูปคุณเหมือนกันครับผมสองรูปนี้มันต่างกันเยอะมากเลยนะครับครับผมทำไมมันถึงมีความแตกต่างขนาดนี้ผมตอนนี้ผมจะไปบริจาคครับโอ้เดี๋ยวสิ้นเดือนหน้าไปจะตัดแล้วครับขอแนะนำแล้วกันนะว่าถ้าสมมติเรามีประเด็นในเรื่องของภาพลักษณ์ของเราอะบอกมันเลยว่าเพราะสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ดีเนาะบริจาคผมอะให้บอกส่วนมะเร็งครับนี่เรื่องดีมากเลยนะบอกมาเลยให้มันอยู่ในเรซูเม่หรือในการสัมภาษณ์งานในตอนนั้นเลยก่อนที่เราต้องถามครับผมครับจริงๆจุดที่แข็งที่ผมเห็นในเรซูเม่เขาเลยนะเขาเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องมาตรฐานมอกซึ่งบอกได้เลยว่าเมื่อคุณไปเปรียบเทียบกับคนไฟฟ้าทั่วไปผมว่าคุณมีความแตกต่างคุณมีมอก1195เต็มไปหมดเลยเนี่ยมอกซึ่งคนทั่วไปอาจจะไม่มีความรู้พวกนี้ใช่ครับพี่เชียร์นะสร้างความแตกต่างให้ได้ครับประสบการณ์มันต้องสร้างความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมครับที่ทำให้และแตกต่างกว่าคนอื่นเขาครับผมจึงชาร์จราคาตัวเองได้มากครับตอนนี้ต้องสร้างเรื่องนี้เยอะๆครับแล้วคุณค่าของและจะขึ้นครับขึ้นจากอะไรขึ้นจากความแท้ในประสบการณ์ด้วยครับครับทีนี้เราอยากจะรู้จริงว่าและทำได้จริงอย่างที่พูดหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวเรามามีบททดสอบแรกกันนะครับครับผมเอาละครับครับสวัสดีคุณแรกครับสวัสดีครับคนที่เป็นสายเด็กช่างเนี่ยส่วนใหญ่พูดไม่ค่อยเก่งเน้นลงมือทำครับใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าความสามารถเจ๋งจริงหรือเปล่ากับบททดสอบของเรานะครับแน่นอนว่าการจะเป็นช่างไฟฟ้าเนี่ยสิ่งที่ต้องมีเลยก็คือเรื่องของทักษะการเป็นช่างไฟฟ้าครับอย่างพี่แล้วเนี่ยแหมมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้ามา13ปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเลยคือต้องดูออกว่าของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยอะไรที่ดีอะไรไม่ดียังไงบ้างบนโต๊ะนี้ครับเราจะเห็นนะฮะจ็อบโค้ชมีของที่เหมือนกันนะฮะอยู่2อย่างคือเป็นปลั๊กไฟเราจะรู้แล้วฮะว่าของ2อย่างนี้นะฮะดูเหมือนจะเหมือนกันแต่ว่าความจริงแล้วแตกต่างกันยังไงนี่คือทักษะที่ช่างไฟฟ้าควรจะมีพร้อมนะครับครับถ้าพร้อมแล้วเล่าให้เราฟังหน่อยครับตัวแรกผมจะพูดถึงปลั๊กพ่วงนะครับปลั๊กพ่วงที่ผ่านการทดสอบมก.กับตัวที่ไม่ผ่านการทดสอบมก.ผมสังเกตแรกเลยครับจะเป็นปลายปลั๊กเนี่ยฮะขาจะมีขนาดไดมิเตอร์อยู่ในสแตนดาร์ดฮะอันนี้ผมก็จะเทียบกับตัวปลั๊กที่ไม่ผ่านครับเป็นขากลมเหมือนกันครับแต่ไม่ผ่านมก.ครับทำไมฮะสังเกตขาตรงจะมีความเล็กกว่าอ๋อไอ้สีดำด้านล่างไงฮะจ็อบโค้ชแล้วมันยังไงอ่ะพอเล็กกว่าเล็กกว่าแล้วเล็กกว่าสั้นกว่าทีนี้สแตนดาร์ดเขาจะระบุมาตัวเต้ารับขนาดมันก็จะซัพพอร์ตกับตัวขาที่ผ่านมก.ถ้าตัวนี้มันไม่ผ่านมก.เวลาเสียบใช้งานที่มีกระแสเยอะมันจะเกิดการอาร์คที่ตัวเต้ารับลองเทียบกับอีกปลั๊กได้ไหมฮะอีกปลั๊กเหมือนกันนะตัวนั้นอันนี้จะเป็นแบบอันนี้แบบเป็นอันนี้เป็นขาแบนเลยครับผมแล้วที่นี่มาตรฐานได้ไหมเอามอไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมเพราะได้มาตรฐานคือจะเป็นต้องเป็นขากลมครับขากลมเต็มอย่างเงี้ยแล้วสองกับสามหัวครับสองกับสามหัวสองก็คือเป็นระบบไฟหนึ่งเฟสก็ไม่มีระบบกาวป้องกันกาวนี่คือยังไงฮะคือสายดินครับผมสายดินฮะอ๋อเวลาเกิดการไฟรั่วอย่างเครื่องทำน้ำอุ่นฮะก็จะมีระบบกาวผมอยากจะแนะนำนิดนึงครับบางทีตามบ้านที่เขายังใช้ปลั๊กที่เป็นสองรูอยู่ครับผมเคยเห็นที่เขาชอบเอาขานี่ออกหรือว่าไปต่อแอดแปเตอร์แปลงซึ่งมันไม่ปลอดภัยนะฮะกับเครื่องใช้ที่เป็น3ขาดังนั้นต้องไปซื้อบ้านใหม่เปลี่ยนที่มีปลั๊ก3รูเป็นเอาเปลี่ยนปลั๊กแทนเอาเปลี่ยนปลั๊กแทนตั้งผมก็ได้ครับโอ้ยได้อย่างนี้สุดต่อมาก็จะเป็นตัวล็อกสายเนี่ยฮะมันจะแน่นหนาครับอันนี้ดันเข้าได้ด้วยโอ้ยจริงครับอันนี้ก็จะเป็นความปลอดภัยกับการระหว่างการใช้งานแล้วก็จะมีตัวที่หน้าประสานด้วยนะครับหน้าสัมผัสตัวนี้มันจะมีตัวอักษร L ฮะมีด้วยเหรอไม่เคยเห็นเลย L กับ N ครับมันบอกว่าอะไรครับ L N L ก็คือจะบ่งบอกว่าเป็นขั้วที่มีไฟฟ้า N คือสายศูนย์ครับก็คือเป็นไม่มีไฟครับโอ้นี่เป็นเรื่องมาตรฐานซึ่งโอเคทางคุณและมีพวกผมไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยว่ามีลองให้ดูกันเลยนะครับ
ผมไม่เคยสังเกตคือผมก็ใช้ปลั๊กมานะไม่เคยรู้ว่ามันมีตัวอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยนะฮะมันจะมีลองดึงสายดูครับตัวเนี้ยฮะตัวนี้ไม่มีเลยแล้วก็ผมไม่เคยลองเลยนะว่ามันสามารถแบบเออนี่ไม่มีตัวล็อกเลยดูดิเนี่ยมันเอาเข้าได้ดึงออกได้เนี่ยนี่เอาแบบนี้อันนี้เป็นมาตรฐานที่เรามีประสบการณ์จากการที่เราทำงานด้านนี้มาด้านไฟฟ้ามาแล้วไอ้ L กับ N ที่มันมีพลาสติกปิดอยู่นี่ไว้ทำอะไรเป็นม่านครับม่านนิรภัยโอ้มีม่านด้วยครับผมการเด็กเอานิ้วแย่เข้าไปครับผมอ๋อจุดนะครับเป็นตัวนี้จะมาเป็นสกิปเบรกเกอร์รุ่นใหม่จะเป็นออโตเมติกครับก็คือสามารถรีเซ็ตได้โดยปุ่มมือกดกดเพื่ออะไรครับผมบีมคืออะไรเคยกดก็สมมติว่าถ้าเราใช้โหลดที่เกินไปจากที่เขากำหนดมากระแสเกินผมไม่ได้ตัดเหรอครับผมหรือไม่ก็รัดวงจรที่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราต่อพ่วงมาอย่างเช่นพัดลมตู้เย็นแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องกดรีเซ็ตตอนไหนครับมันจะเด้งขึ้นมาก็คือถ้าเราไม่มีไฟโชว์ตรงนี้ตรงนี้มันจะมีไฟโชว์แล้วก็จะมีอีกรุ่นนึงที่เป็นฟิวกระบอกฟิวก็คือเราต้องเปลี่ยนตัวฟิวข้างในตัวฟิวโอ้แต่จริงๆนะเราไม่เคยสังเกตอะไรตรงนี้เลยฮะว่ามันทำอะไรได้บ้างนี่ผมอยากเห็นด้านในละว่าลองแงะดูหน่อยดิฮะเนาะอยากรู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงแต่ผมก็เป็นหนึ่งคนนะที่เวลาเราจะซื้อปลั๊ก3ตาเนี่ยผมจะดูราคาเอาที่แบบไม่แพงมากเพราะรู้สึกว่าอันแพงเกินไปหรือเปล่าโดยไม่รู้ว่าด้านในมันเป็นยังไงบ้างเหมือนกันตายไม่ต่อเลยเหรอก็คือต่อมาเข้าสวิตช์เปิดปิดไม่ตัวนั้นไอตัวนี้ไม่ต่อไม่ต่อแค่วางไว้เฉยๆใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เราเห็นข่าวเยอะนะครับที่คนชาร์จโทรศัพท์นอนแล้วเสร็จปุ๊บไฟช็อตแล้วก็เสียชีวิตบ่อยเหมือนกันโอ้โหอันนี้แน่นเว้ยอันนี้แน่นดูดิเรื่องเลยโอ้โหมีเฮ้ยมีแผงวงจรด้วยอ่ะผมบอกไม่ถูกเลยว่ามันแตกต่างกันตรงไหนบ้างคือมันต่างกันหมดเลยฮะสิ่งนึงที่ผมเห็นความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนนะฮะอันนี้คือต่อสายเข้ามาแล้วคือจะตรงมาได้เลยโอ้โหเอาอย่างนี้เลยครับครับผมผมว่าเบื้องต้นนะเราอาจจะไม่สามารถที่จะไปแกะดูอะไรแบบนี้ได้แต่ว่าผมว่าก็ได้หลายส่วนนะน้ำหนักน้ำหนักนะอันนี้หนักกว่านะครับมีจากหัวปลั๊กนะฮะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ดูจากการยึดสายเรื่องของปลั๊กไฟประมาณนี้คราวนี้ผมอยากรู้ใดฮะโอ้นานสิ่งนึงที่ผมสัมผัสได้คือรู้สึกว่าคุณแล้วมีความสุขกับการรื้อเออนะฮะนี่ครับคืออะไรอ่ะไอ้แท่งนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะตัวนี้เป็นฮีเตอร์ให้ความร้อนนะแล้วก็ความร้อนจะถูกส่งผ่านจากพัดลมถ้าพัดลมเสียความร้อนตัวนี้อาจจะส่งผลให้พลาสติกตัวนี้ซึ่งผมว่าใช้การเผาก็ไม่ได้จะผ่านครับมันทำให้ติดไฟง่ายครับง่ายกว่าเดิมโอเคถ้าอย่างตอนนี้แกที่เป่าผมมาใช่ไหมที่เห็นว่าไม่ได้มาตรฐานคิดว่าเราสามารถจะใช้อันเดิมและทำให้ได้มาตรฐานได้ไหมอืมน่าสนใจก็ทำได้ครับแล้วตัวเองทำไม่ตามมาตรฐานได้ครับแล้วตัวเองทำได้ไหมทำได้ครับจะทำยังไงถ้าเป็นหนึ่งในกรณีนี้ครับได้ป่ะจะทำยังไงให้มันดีขึ้นทำยังไงให้มันปลอดภัยขึ้นทุกแทบทุกส่วนเลยครับอันนี้ยังลำบากนะทุกอย่างตั้งแต่พลาสติกตัวนี้พลาสติกจะไม่ได้เพราะติกไม่ผ่านว่าถั่วไฟก็ไงก็ไม่ผ่านแล้วถ้าเป็นปลั๊กที่ไม่ผ่านมอกอ่ะก็ต้องใส่ตัวยึดสายไม่ให้มันดึงเข้าหรือดันออกได้ครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนหัวปลั๊กครับครับสายนี่ผมดูแล้วผ่านมอกอยู่ครับแล้วก็ต้องต่อผ่านฟิวป้องกันแต่ผมว่าอันนี้มันไม่ผ่านตั้งแต่ตัวโครงสร้างมาแล้วพลาสติกเนี่ยครับผมว่าพี่ท็อปซื้อใหม่โอเคครับเนาะแต่ถ้าภายในอ่ะ ผมยังแก้ได้อยู่แต่โครงสร้างเขาไม่ผ่านโอเคแต่ว่าเราก็คงจะมองเห็นกลิ่นพอสมควรนะในการที่สามารถทำได้นะครับคนละคนเลยเป็นคนละคนเลยใช่ไหมคนละคนกับที่ขึ้นมาเมื่อกี้เลยพอเริ่มปฏิบัติทำงานจริงเนี่ยว่าไม่ธรรมดานะครับอ่ะวันนี้คือบททดสอบแรกของเราซึ่งถือว่าโอเคนะฮะใช้ได้เลยครับนี่ครับครับแต่อย่างที่บอกครับการที่จะเป็นช่างไฟฟ้าตัวจริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้จักว่าอุปกรณ์ไหนดีอุปกรณ์ไหนไม่ดีนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ต้องรู้ก็คือเวลาเกิดความเสียหายขึ้นหรือเกิดปัญหาขึ้นต้องรู้ให้ได้ว่านี่คือเกิดอะไรขึ้นและสาเหตุมาจากไหนและจะแก้ไขอย่างไรเพราะฉะนั้นบททดสอบที่2ของเราครับการเป็นนักสืบช่างไฟครับกติกาจะเป็นอย่างนี้ครับจ็อบโค้ดครับเราจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวเราจะให้พี่แล้วเนี่ยต้องบอกให้ได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคืออะไรสาเหตุคืออะไรและจะแก้ไขยังไงปกติเคยเล่นอะไรแบบนี้ไหมฮะไม่เคยครับไม่เคยเคยจะทำอย่างเงี้ยเคยแต่ทำอย่างเดียวนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูการวิเคราะห์นะฮะในฉบับคนพูดไม่เก่งแบบพี่แล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับพร้อมไหมครับครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะไปดูเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นเลยครับคืออะไรครับอันนี้คืออะไรครับเป็นน้ำรั่วออกจากตัวแอร์ครับไหนคือน้ำอ่ะตรงไหนอ่ะทีมงานครับเราต้องซูมขนาดนี้เลยนะน้ำรั่วออกจากตัวแอร์สาเหตุที่
พบบ่อยมีอยู่4สาเหตุนะครับมีจากการท่อระบายน้ำทิ้งตันครับตันเนื่องจากมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วมันมีเมือกอยู่ในท่อเมือกเกิดจากอะไรบ้านผมมันเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเมือกเกิดจากอะไรฮะเมือกเกิดจากก็เหมือนเป็นตะไคร่ครับมันจะกลมสุกออกแนวตะไคร่ครับในการแก้ปัญหาก็ทำการฉีดอัดน้ำเข้าไปแล้วก็สาเหตุที่สองมาจากการสกปรกของตัวคอเย็นทำให้การระบายความเย็นที่ถ่ายเทออกมามันไม่เต็มประสิทธิภาพมันทำให้มีน้ำแข็งเกาะการแก้ปัญหาก็คือทำการล้างแต่ทีนี้จุดที่มันออกมามันจะออกทางช่องนี้ซะส่วนใหญ่ฮะมันจะออกมาตรงๆตรงนี้แหละลมอ๋อแล้วก็สาเหตุที่3อาจจะเป็นน้ำยาขาดน้ำยาขาดก็จะมีน้ำแข็งเกาะที่คอเย็นเหมือนกันน้ำยาขาดวิธีการแก้ปัญหาก็คือต้องเติมน้ำยาแอร์เข้าไปแต่ระบบพวกนี้ก่อนจะเติมน้ำยาแอร์เข้าไปก็ควรจะต้องมันต้องตรวจสอบก่อนว่ามีการรั่วของท่อน้ำยาหรือเปล่าครับแต่ก็จะออกทางช่องพวกนี้ซะมากกว่าอ่าฮะซึ่งมันจะไหลออกมาทางช่องพวกนี้ครับแล้วก็สาเหตุที่4อาจจะมาจากถาดน้ำชำรุดแต่ผมสังเกตดูจากแอร์ตัวนี้มันแอร์ใหม่ถาดน้ำไม่น่าจะมีการชำรุดเพราะว่าถาดน้ำชำรุดได้ก็ผมเมื่ออายุการใช้งานมันควรจะนานกว่านี้ฮะอันนี้เป็นแอร์ใหม่เลยถาดน้ำชำรุดก็วิธีการแก้ปัญหาก็คือเปลี่ยนถาดรองน้ำครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพนี้คืออะไรและสาเหตุมาจากอะไรครับน้ำแอร์รั่วมาที่มุมขวานะครับครับสาเหตุที่ผมคิดว่าจะเกิดขึ้นกับแอร์ตัวนี้ก็คือเป็นท่อน้ำทิ้งตันครับโอเคท่อน้ำทิ้งตันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันนะครับว่าตกลงแล้วภาพนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่พร้อมแล้วไปดูกันครับและนี่ก็คือภาพเหตุการณ์น้ำแอร์รั่วซึ่งสาเหตุของการรั่วก็เกิดขึ้นจากการใช้งานของท่อน้ำทิ้งเป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้ล้างทำความสะอาดภายในท่อทำให้มีเมือกสะสมและอุดตันภายในท่อระบายน้ำทิ้งนั่นเองครับถูกต้องครับผมแต่นี่เป็นเพียงข้อแรกนะครับผมยังมีอีกหนึ่งข้อครับมาพิสูจน์ความสามารถของพี่และกันนะครับพี่และปัดเลยฮะอันนี้คือภาพของอะไรครับตัวนี้เป็นตู้สกิทเบรกเกอร์ครับเป็นชุดควบคุมไฟให้ผมหาในรูปก็คือผมเจอตรงนี้ครับเป็นในส่วนของที่ควบคุมปลั๊กครับตัวนี้มันขึ้นแดงสังเกตว่ามันต่างจากตัวล่างเป็นออฟออฟเหมือนกันแต่มันขึ้นแดงเห็นไหมฮะสองสาเหตุก็คือใช้กระแสไฟเกินหรือว่ามีการช็อตหรือว่าเครื่องใช้ที่เขาต่อพ่วงที่ปลั๊กในจุดของตำแหน่งปลั๊กนะฮะเกิดการรัดวงจรแล้วก็มีส่วนนึงฮะในส่วนของระบบสายช็อตกันวิธีการไล่เช็คก็คือกดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบกับปลั๊กตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ลองสับเบรกเกอร์ดูถ้าสับแล้วมันทำงานได้ปกติก็แสดงว่าระบบไม่ได้มีปัญหาอะไรทีนี้ก็ไปไล่ดูในส่วนของเครื่องใช้ที่เราต่อกับปลั๊กตัวนี้มีเครื่องไหนที่มันมีรอยไหม้หรือมีอะไรหรือเปล่าดูที่ขาว่ามีรอยไหม้อะไรมั้ยฮะครับก็เพราะฉะนั้นพี่ละสรุปให้เราสักหน่อยนะฮะว่าภาพนี้เกิดอะไรขึ้นและสาเหตุมาจากอะไรครับภาพนี้เป็นเบรกเกอร์ทิปครับทิปก็คือการตัดออกเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้สาเหตุตัวนี้น่าจะมาจากเราวงจรที่ปลั๊กไฟครับครับผมโอเคฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับภาพนี้เกิดอะไรขึ้นครับเหตุการณ์นี้คือเบรกเกอร์ทิปครับซึ่งการทริปก็คือการที่สวิตช์เบรกเกอร์ที่เปิดใช้งานปกติเปลี่ยนไปอยู่ในตำแหน่งปิดและขึ้นไฟเตือนสีแดงเพื่อตัดวงจรไฟฟ้าในจุดที่มีปัญหาในโจทย์นี้การทริปเกิดขึ้นในตำแหน่งของปลั๊กซึ่งมีสาเหตุจากกระแสไฟฟ้าที่เชื่อมต่อปลั๊กเกิดการช็อตจนทำให้เบรกเกอร์ต้องตัดวงจรไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่ให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลจนอาจเกิดอันตรายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าและผู้ใช้งานนั่นเองครับตอบข้อนี้ถูกต้องนะครับผมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับและนี่แหละคือบททดสอบ2บททดสอบที่เรามีให้คุณและวันนี้นะครับเอาละครับต่อไปเป็นช่วงเวลาสำคัญแล้วครับเพราะว่าเราจะได้ฟังข้อคิดเห็นรวมถึงคำคอมเมนต์นะฮะจากทาง Job Coach ของเราทั้ง4ท่านนะฮะอยากให้ติดตามกันเพราะว่าช่วงเวลาตอนนี้น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวพี่และเองนะครับแล้วก็คนที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยแล้วมาลุ้นกันนะฮะว่าวันนี้พี่และจะงานเข้าหรือเปล่านะครับ
ขอเริ่มต้นที่พี่โต้ครับพี่คิดว่าแล้วเนี่ยฉายแสงที่สุดตอนทำจริงครับตอนสัมภาษณ์ยังดึงออกมาไม่ได้แต่พอเห็นทำเท่านั้นนะเห็นความสุขในการแงะแกะเกาเวลานั่งดูนู่นดูนี่นั่งวิเคราะห์พี่เห็นว่าเมื่ออยู่ในพื้นที่จริงแล้วเนี่ยและน่าจะเป็นคนที่ให้ประโยชน์กับองค์กรได้ให้เขาเห็นว่าความสุขเวลาทำงานเนี่ยมันอิ่มเอมขนาดไหนครับขอบคุณพี่โต้ครับขอต่อที่พี่ป้อมนะครับและอาจจะเป็นตัวแทนของใครหลายๆคนที่ทำงานอยู่ในฟิวเนี่ยครับก็คือเป็นช่างและช่างหลายๆคนก็จะพูดไม่ค่อยเก่งทำเก่งมากกว่าฉะนั้นใบสมัครมันเป็นประตูใบแรกเลยที่ทำให้เราได้เข้าไปฉะนั้นต้องพยายามเอาทุกอย่างเขียนทั้งหมดผมเคยทำแบบนั้นควรเป็นอย่างนี้ผลงานอะไรต่างจริงๆเนี่ยถ้าเกิดคุณสามารถใส่ได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีคนอ่านรีซูเม่บางทีอ่ะตัวหนังสือเยอะผมก็ไม่ชอบนะครับถ้าเกิดมีภาพมีอย่างนี้คือผลงานผมอะไรเงี้ยโอ้ผมชอบมากเลยนะครับแล้วมันจะทำให้คุณเข้าสู่ประตูบานต่อไปก็คืออ่ะมาเจอกันพอมาเจอกันปุ๊บเนี่ยผมว่าถ้าเกิดคุณมีของอะไรมาคุณหยิบมานี่ของผมนะครับผมเคยทำมาเอามาตั้งโชว์เลยโอ้โหบางทีมันบอกเรื่องราวดีกว่าที่เรามานั่งคุยเขาด้วยซ้ำไปนะครับผมว่าฉะนั้นใครที่เป็นช่างนะครับอย่าใช้วิธีการพูดใช้วิธีการเอาผลงานอ่ะมาบอกแทนตัวตนเราเลยดีกว่านะครับขอบคุณพี่ป้อมครับครับท่านต่อไปนะฮะเชิญพี่ปีครับผมเองผมก็นั่งอ่านเรซูเม่เนี่ยผมก็ปรากฏพบว่าคุณเนี่ยเป็นพนักงานดีเด่นนะฮะแถมยังมีจิตอาสาช่วยอุทกภัยน้ำท่วมนะผมว่าคุณเป็นลึกๆคุณมีจิตใจเพื่อสังคมอยู่อะซึ่งอันนี้มันเป็นความดีที่คนอื่นไม่สามารถที่จะเคลมได้นะคือเวลาเราสมัครงานเราไม่จำเป็นต้องพูดถึงผลงานอย่างเดียวก็ได้แต่เราพูดถึงอุปสรรคนิสัยเราเนี่ยมันก็ทำให้ทุกๆคนที่กำลังฟังสัมภาษณ์อยู่เนี่ยเขามีความประทับใจได้นะครับสำหรับผมเองเนี่ยผมมีความสนใจนะก็อยากจะเรียนเชิญไปลองสัมภาษณ์ดูนะฮะเพราะงานของเราเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับที่คุณทำมานะครับแต่ผมคิดว่าสกิลในการที่จะค้นหาปัญหาในการตรวจสอบคุณภาพอย่างบริษัทผมทำอสังหาก็จะมีคอนโดมีบ้านต้องส่งมอบให้กับลูกค้าครับมันก็จะเป็นสกิลในการตรวจงานอย่างนึงที่เราต้องการให้คนเนี่ยมาทำ QC ก่อนที่เราจะส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับว่างานได้เข้าแล้วครับขอบคุณครับงานเข้าครับผมมาเริ่มตื่นเต้นแล้วฮะลุ้นมาตั้งนานนะครับแต่ว่าจ็อบโค้ชของเรายังมีอีกหนึ่งท่านนะครับต้องมาฟังความคิดเห็นนะของพี่ท็อปครับครับต้องขอบคุณรายการนี้นะที่ยกเวทีนี้ให้กับผู้ที่มาสมัครงานเพราะในชีวิตแห่งความเป็นจริงอ่ะไม่มีเวลามานั่งคุยกันอย่างนี้ไม่มีเวลาหรือมีบททดสอบมาให้เราได้เห็นกันแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะว่าเวลาเราเห็นจากในกระดาษอ่ะกับคนจริงๆอ่ะเวลาเราพูดคุยกันมีผ่านการทดสอบมันต่างกันโดยสิ้นเชิงครับก็อยากจะบอกคนทางบ้านนะถ้าใครสมัครงานอยู่อยากจะให้ใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ครับไม่ใช่แค่ว่าปีไหนอยู่ตรงไหนเพราะสิ่งแบบนี้ทุกคนทำเหมือนกันหมดมันเป็นแพทเทิร์นถ้าคุณสามารถจะดึงความแตกต่างของตัวเองและจุดเด่นของตัวเองอ่ะมาในกระดาษให้เราได้เห็นได้อ่ะมันจะดีมากๆเลยอย่างที่เราได้ใช้เวลาและเห็นกันในวันนี้นะครับผมอยากให้คุณมาสัมภาษณ์เพิ่มเติมกับผมนะครับยินดีด้วยนะครับงานเข้าครับงานเข้าครับผมวันนี้จ็อบโค้ชของเรางานเข้าถึง2คนนะฮะวันนี้เป็นไงบ้างครับรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณโค้ชที่ให้โอกาสผมแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่พี่บอกผมมาผมจะไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะครับครับนี่ฮะคือที่แรกของเราวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มี2จ็อบโค้ชของเราให้งานเข้าไปแล้วแต่ว่าบริษัทอื่นๆคุณยังไม่หมดโอกาสนะฮะถ้าเกิดคุณถูกใจนะฮะคนที่มีความสามารถนะฮะแล้วก็มีจิตใจเพื่อสังคมแบบพี่แรกคนนี้นะครับสามารถติดต่อมาได้โดยตรงนะครับทางไลน์ของเราคือ The Job งานเข้านะครับแล้วก็หวังว่ารายการเราวันนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจของหลายๆคนที่คุณยังไม่กล้าที่จะไปเผชิญหน้าหรือว่ายังไม่กล้าที่จะไปสมัครงานที่ไหนนะครับขอให้คุณมีความกล้าครับและเชื่อว่านี่คือเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้คุณได้งานนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ต้องบอกเลยฮะว่าวันนี้ยินดีด้วยพี่และงานเข้าครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณและคือตัวอย่างของคนที่เลือกทำในสิ่งที่รักและมีความสุขกับงานที่ทำซึ่งวันนี้ความรักในงานที่เขามีก็ทำให้คุณและงานเข้าได้โอกาสไปสัมภาษณ์งานเพิ่มเติมถึง2บริษัทขอแสดงความยินดีด้วยนะครับใบสมัครมันเป็นประตูใบแรกเลยที่ทำให้เราได้เข้าไปฉะนั้นต้องพยายามเอาทุกอย่างเขียนทั้งหมดเวลาเราสมัครงานเราไม่จำเป็นต้องพูดถึงผลงานอย่างเดียวก็ได้แต่เราพูดถึงอุปสรรคนิสัยเราเนี่ยมันก็ทำให้ทุกๆคนที่กำลังฟังสัมภาษณ์อยู่เนี่ยเขามีความประทับใจได้